ไม่สบายไปหาหมอเป็นหนี้ต้องปรึกษาหมอหนี้หมอหนี้เพื่อประชาชนบ้างครับชื่อโครงการเนี่ยแหมเหมือนเป็นคุณหมอไปตรวจไข้ตรวจโรคตรวจภัยอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของการตรวจหนี้สินใช่ไหมครับกลไกมันทำหน้าที่ยังไงบ้างครับโครงการนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณตั๊กก่อนอื่นพี่เก๋ก็ขอกล่าวก่อนว่าจริงๆแล้ว1ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่าทุกๆคนก็เผชิญปัญหานะคะรวมถึงว่าเราก็มีการหยุดกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีปัญหาที่หนี้ที่เราเคยต้องผ่อนชำระเนี่ยพอเราหยุดกิจกรรมเนี่ยเราจะมีปัญหาในการแก้หนี้ยังไงคปท.ก็ออกมาตรการต่างๆมาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนเนี่ยค่ะเป็นโครงการที่เรามีวัตถุประสงค์เพื่ออันแรกนะคะก็คือให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ประสบการณ์ของคนอื่นๆที่เขาผ่านมาแล้วเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแต่แล้วเรายังมีช่องทางอีกช่องทางนึงด้วยค่ะก็คือช่องทางการรับคำปรึกษาสำคัญเลยตรงนี้พี่เกดขอเล่าเรื่องของหมอนี่ก่อนนะคะคนที่จำเป็นหมอนี่เนี่ยจะมาจากหลายหลากนะคะก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นผู้แทนของสถาบันการเงินซึ่งจะรวมทั้งสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินของรัฐนะคะร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็หลักๆจริงๆก็จะมาจากบสย.ที่ท่านมีศูนย์ให้คำปรึกษาหรือว่าเรียกว่า FA Centerคุณสมบัติของหมอส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอที่ผ่านประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับสูงก็มีเป็นผู้ที่ทำงานจับเรื่องปรับโครงสร้างหนี้มาทั้งหมดในอดีตด้วยนะคะแล้วก็ถึงจนถึงปัจจุบันและบางท่านก็เกษียณอายุแล้วด้วยค่ะก็จะเอาจากประสบการณ์ต่างๆท่านมาให้คำปรึกษาค่ะคือแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแนวทางที่ให้แก่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีเคสที่แตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆจากบรรดาพันธมิตรที่เข้ามาร่วมในกี่รายนะครับที่เรามีการจับมือร่วมกันตรงนี้ค่ะจริงๆปัจจุบันเนี่ยค่ะมีทั้งหมด13รายค่ะ13สถาบันนะคะมีหมอทั้งหมดประมาณ200กว่าท่านรองรับบริการทั้งหมดเลยทั้งประเทศเลยใช่ไหมตรงนี้และจริงๆเนี่ยแบงก์ชาติมีสาขานอกจากสำนักงานใหญ่ที่อยู่ที่บางขุนพรหมเรายังมีสาขาอยู่ที่3จังหวัดนะคะอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็อยู่ที่หาดใหญ่พี่เก๋ขอแบ่งเป็น2ประเด็นนะคะคือเรื่องแรกเนี่ยลูกหนี้ที่ต้องการความรู้ต้องการข้อมูลต้องการประโยชน์ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์จากท่านอื่นเนี่ยก็ได้ทุกคนเลยค่ะทั้งเป็นลูกหนี้รายย่อยลูกหนี้ธุรกิจเพราะว่าเราจะมีข้อมูลเผยแพร่ให้อยู่ในเว็บไซต์รวมถึงวิดีโอรวมถึงโค้ชต่างๆที่ช่วยสอนอะไรต่างๆก็จะอยู่ในนั้นนะคะอันแรกเนี่ยก็คือทุกท่านที่เป็นลูกหนี้เนี่ยสามารถมาศึกษาดูและดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้นะคะประเด็นที่สองถ้าเป็นลูกหนี้ธุรกิจอันนี้ขอเริ่มที่ธุรกิจนะคะที่ท่านอยากได้คำปรึกษาเป็นรายเฉพาะเข้ามาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราก็จะเหมือนพยาบาลหน้าเคาน์เตอร์ค่ะที่คอยแบบรับแล้วก็ดูลงทะเบียนแล้วก็แจกจ่ายไปตามคุณหมอต่างๆนะคะแล้วก็มีการนัดหมายวันเวลาแล้วก็ให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะคือเอาอันแรกอะค่ะคุณหมอเขาก็จะถามข้อมูลที่ลูกหนี้ประสบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือลูกหนี้อาจจะต้องให้ข้อมูลเพื่อที่จะวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนะคะเหมือนเราไม่สบายเราก็ต้องบอกว่าเราตัวร้อนเราเป็นไข้หรืออะไรต่างๆก็จะเหมือนคุณหมอถามอาการนะคะเสร็จแล้วคุณหมอก็จะให้ทางเลือกเราก่อนว่าอันแรกเนี่ยเราควรจะตรวจสุขภาพตัวเราว่าตอนนี้เรามีรายได้เท่าไหร่เรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วเราพอมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่และอนาคตทิศทางธุรกิจของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันที่สองอะไรไม่จำเป็นเราสามารถลดลงไปได้ไหมแล้วก็พยุงสิ่งที่จำเป็นก่อนแล้วรายได้เนี่ยเราสามารถหาช่องทางหารายได้เสริมได้ไหมครับเราสามารถขายออกหรือว่าเจรจาผ่อนคลายแบบลดภาระหนี้ลงไปอาจจะด้วยการตีทรัพย์ชำระหนี้หมายถึงว่าเอาทรัพย์นั้นไปชำระหนี้หรือขายออกเพื่อเอาเงินมาชำระหนี้ลูกหนี้ทุกท่านเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าพอเจอปัญหาสิ่งแรกก็คือกังวลแล้วก็อยากได้คำชี้แนะคำปรึกษาค่ะทางคุณหมอท่านก็จะใช้ประสบการณ์แล้วก็นั่งฟังบางกรณีเนี่ยใช้เวลาประมาณ2หรือ3ชั่วโมงอันนี้คือลองให้แนวทางนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกหนี้ก็ต้องเอามาตัดสินใจด้วยว่าแนวทางที่คุณหมอชี้แนะเนี่ยมันมีหลายแนวทางแนวทางไหนนะที่เหมาะสมกับตัวลูกหนี้เองแต่สิ่งสำคัญที่พี่เก๋อยากฝากไว้อะค่ะคือว่าคุณหมอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่ชี้นำทั้งหมด
คือทั้งหมดเนี่ยลูกหนี้ต้องเอาข้อมูลมาแล้วมาพิจารณาอีกรอบนึงว่าอะไรที่เหมาะสมหรือถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ถามคุณหมอไปอีกแล้วเราค่อยไปติดต่อกับเจ้าหนี้อะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN Wealthguide นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16และอย่าลืมนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆและรายการสดให้ติดตามได้อีกมากมายครับ